ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิก๋วยเตี๋ยวไก่ลงเรือตำรับของอาจารย์เนี่ยตั้งใจทำให้น้องหลิวเลยค่ะนี่ใช้กระทะนี่กระทะจีนไวชลักษ์เสลต์สามชั้นตราบหัวมะลายด้ามไม้สักชนะเห็นไหมอาจารย์ก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตสำหรับผัดรับรองจะติดใจค่ะแม่ใส่กระเทียมเสร็จแล้วนะอาจารย์ใส่กระเทียมใช่ไหมปิดเตาก่อนค่ะไม่ต้องการให้ร้อนมากค่ะอันนี้ปกติแล้วจะซื้อมาก็ไว้จิ้มน้ำพริกใช่ไหมค่ะพริกกะปิอาจารย์เตรียมไว้เลยวางไว้แล้วก็นี่ก็อัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ต้องเปิดเตรียมไว้เพราะมันต้องรวดเร็วเอามาจากอัมพวาเลยเหรอคะประมาณนั้นนี่ก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวลงไปก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ทีนี้หนูดูตำรับนี้นะค่ะอาจจะดูแบบมันๆอย่างนี้ใช่ไหมจะอาจจะดูตกใจใช่ไหมน้ำพริกกะปิตราโลโบเตรียมมาเรียบร้อยใช่ไหมคะหนูทานเผ็ดไหมลูกทานค่ะเอ๊ะคนเหนือปกติไม่ทานเผ็ดลงเรือจริงๆแม่ก็ใส่ไปอย่างนี้ค่ะอ๋อก็คือแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงก็ใส่ลงไปว่าพูดตายแม่ลืมใส่ไก่ตายแล้วตายตายทำไงอ่ะหนูก็ว่าอยู่ทำไมคุณแม่ไม่ใส่ไก่หนูก็ไม่เตือนแม่นะดูสิไก่แม่ยังสดๆอยู่เลยลูกหนูก็คิดว่าคุณแม่แบบเออจะใส่ทีหลังเป็นสุกคุณแม่เลยไม่แม่ต้องใส่ก่อนตายแล้วมันจะสุกไม่เนี่ยเหลวเหมือนหนูเลยหนูก็ลืมใส่กุ้งทีหลังเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลงไปนิดนึงก๋วยเตี๋ยวก็จะหอมมันแล้วก็อร่อยขึ้นว้าวใส่กุ้งแห้งลงไปนิดนึงนะคะลูกนะแม่ไม่ใส่เยอะเพราะกลัวจะเค็มนะคุณแม่น้ำมะขามเปียกเออทำไมหนูรู้แล้วว่าแม่ต้องใส่นี่ด้วยค่ะอ๋อค่ะน่ารักจังเลยช่วยแม่ทำมาหากินน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปสักนิดนึงนะคุณแม่อยากกินแล้วมันน่ากินใช่ต้องรอดีสิใจเย็นลูกแล้วคุณแม่ไม่ต้องใส่ดีหรอคะเดี๋ยวสิลูกใจเย็นแม่ไว้โรยหน้าลูกอันนั้นของดีลูกแล้วอันนี้อันนั้นแม่ก็ไว้ข้างๆลูกอ๋อแม่ไม่ลืมแม่ไม่ลืมแม่มั่นใจแม่ไม่ลืมลูกแม่ไม่ลืมลูกใจเย็นลูกทีนี้ของแม่เนี่ยรสจัดอันนี้แม่เสิร์ฟได้ตั้งหลายเดี๋ยวแม่ไปเสิร์ฟผู้ชายแถวนี้นะลูกนะอุ๊ยอันนี้ให้หนูแค่นี้แล้วกันอุ๊ยหมูหยองตราวาสนากินแล้วจะมีวาสนาดีค่ะหนูกลัวใช่ไหมคะว่ามันจะเบิร์นเยอะแม่ใส่นิดเดียวแล้วกันกากหมูเจียวนี่ค่ะแม่ใส่ถั่วลิสงให้หนูนิดนึงนะลูกนะข้างจานแล้วก็หมูยอเนี่ยวางข้างเคียงอันนี้ก็เป็นหมูยอตราวาสนาจัดการหั่นเป็นเส้นแล้วก็ลวกน้ำร้อนซะจริงๆหั่นแล้วก็กินได้เลยนะมะม่วงเปรี้ยวอ๋อมีมะม่วงด้วยใช่เผื่อหนูชอบเปรี้ยวไงก็ดูน่าทานเนาะถั่วงอกหนูจะได้เพิ่มกากใยไฟเบอร์ผักกากใยไฟเบอร์ใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วก็แล้วก็หมูหยองหมูหยองมีหมูหยองใส่ลงไปด้วยใส่หมูหยองใช่ไหมเพราะหมูหยองเนี่ยมันก็ไม่ได้ไขมันเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมทานได้แล้วก็นี่อันนี้เป็นไข่ไข่ดาว KCF เดี๋ยวขอเก็บมาชิมค่ะพรีเซนต์ค่ะแม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวจานที่คิดว่ารับประทานเสร็จแล้วจะต้องอร่อยที่สุดมั่นใจมั่นใจพรีเซนต์แบบขายบ้างได้เลยค่ะหนูจะต้องชิมก๋วยเตี๋ยวมะม่วงมะม่วงหรือแตงเนี่ยมะม่วงเนาะหมูยอหมูหยองหมูยอแล้วก็หมูหยองเอาคลุกคลุกซิไม่เค็มใช่ไหมไม่เค็มมันจะมีรสชาติหวานเปรี้ยวกลมกล่อมของกะทิด้วยนะคะใช่ไหมใช่ค่ะดีงาม อร่อย
แหมจริงใจหน่อยไม่ได้หรอหนูจริงใจแล้วนะคะคุณแม่ที่เมื่อกี้เรียกซาบะอุ้ยอร่อยเธอก็ว่าเราไม่จริงใจแล้วเธอทำดีๆสิแบบปกติอะปกติมันดีมากเลยค่ะอันนี้คือปกติปกตินะคะของหรือค่ะโอเคนะเดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านนะนะอร่อยค่ะทุกคนอร่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องหลิวค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่นะครับวันจันทร์นะ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ให้น้องหลิวเขาชิมไปก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือมากินในกระทะจะใส่กล่องให้เขากลับบ้านวันนี้ล่ะคุณผู้ชมก่อนดีมั้ยวางช้อนไว้คุณผู้ชมลาก่อนนะคะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลิวอาจารย์ยานะคะค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะให้งดทานอาหารรสเค็มนะคะเพราะว่ารสเค็มมากๆเนี่ยก็จะทำร้ายไตของเรานะคะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าอาหารที่เขาปรุงมาแล้วก็ไม่ต้องปรุงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราสุขภาพดียิ่งขึ้นนะคะค่ะฝากไว้ด้วยค่ะวันนี้ลุงพันจะต้องมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมกับเมนูที่มีชื่อว่าพะแนงไก่คาราเกะกับบะหมี่10นาทีเหรออาจารย์10นาทีพอเหรออาจารย์พอเหลือ5นาทีครับโอ้อะไรวะหั่นไก่เหลือ5นาทีแล้ว ผมหั่นไก่ขนาดนั้นขนาดนั้นเหรออุ๊ยอ่ะขอโทษอาจารย์ตรงอาจารย์โดนน้องหนูอ่ะน้องหนูเหรอโอ้น่ารักใช้สมนามน่ารักมากน้องหนูกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ